สวัสดีค่ะกี้จุนมากตลอดนาลาวนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ดงมือซีจังดงมือซีจังเป็นตลาดของมือสองจริงๆก็เป็นของมือหนึ่งมือสองแล้วก็ขายทุกอย่างเลยตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้ของกินต่างๆของที่โดนกงสุนยืดของบริจาคของขโมยทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยที่นี่ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็วัยรุ่นเกาหลีพวกสายแฟชั่นก็จะชอบมาที่นี่กันเพราะว่าเสื้อผ้าถูกแล้วก็จีดากอนก็ชอบมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ด้วยเสื้อผ้าที่คนทิ้งคนบริจาคก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเอามาขายต่อนะไม่ได้ให้ฟรีของเก่าของสะสมที่นี่ก็มีเยอะบ้างก็รับซื้อบ้างขโมยมาคนเกาหลีบอกว่าบางทีเดินๆอยู่อาจจะเจอของที่ตัวเองทิ้งหรือว่าของที่ถูกขโมยมาขายอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านที่มาเปิดขายที่นี่เป็นมาเฟียกันตื่นเต้นดินี่เป็นร้านเกมเดี๋ยวขึ้นไปดูนี่ก็เป็นขายขนมครบเคี้ยวก็มีเขาบอกว่าของที่มาขายเนี่ยส่วนมากเป็นของที่แบบหลุดกงสุนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปเมียนดงต่อเรารถไฟฟ้าอยู่มาละและนี่ก็คือเมียนดงที่เคยพลุกพล่านเมื่อก่อนจำได้ว่าตรงนี้เป็นแบบร้านขายพวกของกินต๊อกต๊อกกี้นี่ไม่มีคนก็ปิดไปเลยไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนาะเครื่องสำอางปิดหมดเนี่ยร้านถั่วแอลมอนยังปิดเลยบางส่วนก็เปิดแต่ว่าน้อยอ่ะอิมแดอันนี้แปลว่าให้เช่าอย่างเยอะนี่ก็จะ5 โมงแล้วนะเหงาเหงาเงียบดูดิThank you.
อยมีคนหน่อยตอนนี้มาแวะกินข้าวอย่างที่เห็นนะคะเมียนดงก็คนน้อยลงเยอะถึงแม้ตอนค่ำตอนกลางคืนคนจะเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้เยอะไปกว่าเดิมเท่าไหร่เราแค่เปิดอยู่ได้ก็เป็นร้านที่แบบมีสาขาเยอะแล้วก็จะเปิดแต่สาขาหลักส่วนสาขาเล็กๆสาขายิบย่อยก็คือปิดหมดเหงาอยู่ทานข้าวก่อนแทวันมาด้วยแทวันตามมากินบะหมี่ไข่กุ๊กซูร้านนี้เติมเส้นได้เติมน้ำได้ไม่อันเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แทวันจะกินกี่ชามวันนี้มาดูแทวันกินบะหมี่นะคะกิมจิที่นี่อร่อยมากเติมชามที่3 4รอบที่5เป็นข้าวนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเธอจะรอหนึ่งก่อนเนี่ยฮะเธอจะรอหนึ่งก่อนอันนี้คือยังเที่ยวมันนี่มอกเป็นเหมือนมูเที่ยวตามมากินได้นะคะอร่อยคุ้มปกติตรงนี้จะเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบจะเป็นรถเข็นเล็กๆมาขายของกันตรงนี้ก็ไม่มีเลยขอบคุณที่ติดตามเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ